มีจิตอาสาผู้ใจบุญนะครับผมมาร่วมบริจาคเส้นผมกันเยอะเลยทีเดียวฮะซึ่งตอนนี้พี่ๆจิตอาสาของเราก็กำลังสาธิตนะฮะวิธีการที่จะนำเส้นผมเหล่านี้ไปทำเป็นวิกผมนะผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งจะเคยดูวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับซึ่งวิธีการขั้นตอนต้องบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆครับผมบางคนก็ถึงถามว่ายาว8นิ้วได้ไหม7นิ้วได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะสั้นไปอย่างที่บอกว่าเวลาเรามาทอมันจะชี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจับอยู่ที่ประมาณ8นิ้วในส่วนของความยาวของเส้นผมก็คือ12นิ้วขึ้นไปนะคะความยาวเท่ากันไม่สไลด์ค่ะแล้วก็ทำสีผมหยิกหยักโศกดัดย้อมได้แต่ต้องห่างจากเคมีประมาณ3 เดือนนะคะแล้วถึงจะตัดออกมาได้ค่ะแล้วก็คือหลักๆแล้วอยากให้บำรุงดูแลรักษาให้คุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าเวลาเมื่อเราตัดเสร็จแล้วอ่ะสภาพผมแบบไหนก็คือจะเป็นแบบนั้นเลยไม่เราจะไม่นำมาทำอะไรเพิ่มเติมจากนี้แล้วเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามันได้เส้นผมที่สมบูรณ์ดีเงี้ยมันก็จะได้งานที่ดีแต่ถ้าแบบแห้งหรืออะไรเงี้ยเมื่อเรานำมาเย็บหรือนำมาทอมันก็จะขาดมันก็จะเสียมันก็จะใช้ประโยชน์ไม่ได้ถึงที่สุดมันก็จะสูญเปล่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดวังหลังนะครับผมแถวโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมวันนี้เราตามกลุ่มอาสาจิตดีมาทำภารกิจที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการนำเส้นผมที่เราได้รับบริจาคมานะฮะมาทำเป็นวิกผมสำเร็จรูปที่จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมซึ่งวันนี้เรามากันที่ร้านกระต่ายวิกผมนะฮะซึ่งเป็นจิตอาสามืออาชีพที่รอทำงานกันอยู่แล้วข้างในครับผมตามเข้าไปดูครับอยู่กับพี่ปิ๊กนะฮะจิตอาสาจิตดีของเราแล้วก็พี่ต่ายเจ้าของร้านใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ต่ายต้องถามก่อนว่า2คนนี้รู้จักกันได้ไงครับพี่ปิ๊กก็ตอนแรกที่เริ่มคิดว่าอยากจะทำวิกผมขึ้นมาเนี้ยค่ะเมื่อปี58ก็เลยเซิร์ช2ปีที่แล้วใช่2ปีที่แล้วก็เซิร์ชหาข้อมูลว่าจะมีร้านวิกผมอันไหนที่ราคาไม่แพงมากน้องเขาเอาผมมาให้ทำก็เลยรับอาสาที่จะช่วยครับผมแล้วพี่ปิ๊กได้เล่าให้ฟังไหมว่าเป็นโครงการจิตอาสาของเราเนี่ยครับก็เขาก็บอกค่ะบอกเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราก็รับงานให้ถูกแล้วกันอย่างเพราะเราทำขายเนี่ยตัวหนึ่งก็ 4-5 พันบาทครับผมแต่ว่าเราก็ช่วยเหลือก็คือนิดเป็นจิตอาสามาก็เลยอยากช่วยกันด้วยใช่แสดงว่าก็เหมือนกับได้เพื่อนร่วมอุดมการเพิ่มอีก1คนซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนงานที่สำคัญมากๆวันนี้ซึ่งพี่ปิ๊กก็เอางานมาให้พี่ต่ายอีกแล้วใช่ไหมครับผมก็คือผมที่เรารับบริจาคมาใช่ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมพี่วันนี้เราเอามาเยอะขนาดไหนครับนี่ก็น่าจะประมาณ5 กิโลได้นะคะหลักๆแล้วจากที่รับมีการส่งไปรษณีย์มาค่ะจะแยกสีแล้วก็แยกเหมือนผมตรงกับผมหยิกก่อนต่อหนึ่งชิ้น1วิกหัวอย่างเงี้ยครับมันใช้เวลาเยอะไหมครับพี่ต่ายก็ประมาณก็วันละหัวหนึ่งได้โอ้วันหนึ่งได้หัวหนึ่งเท่านั้นเองโอ้แสดงว่าไม่ง่ายนะฮะยากเวลานิดนึงครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการนะครับทำวิกผมจากเส้นผมที่ได้รับบริจาคมาซึ่งเป็นเส้นผมของคนจริงๆนะจริงๆวันนี้จะได้เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะโดยช่างต่ายแล้วก็ทีมงานจะทำให้พวกเราดูครับผมตื่นเต้นฮะเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทำวิกผมนี่ทำกันยังไงครับขั้นตอนการทำนี่ยังไงบ้างคุณครูครับค่ะเมื่อรับเส้นผมมาค่ะเขาก็จะแพ็คมาเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เอามาอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะต้องมัดโคนให้เท่ากันแล้วก็แน่นๆผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บใส่ถุงมาตอนที่เราทำอะค่ะให้เราคัดแยกสีกับความยาวก่อนเช่นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำเป็นทรงบ๊อบหรือว่าทรงซอยอย่างเงี้ยค่ะความยาวที่ใช้มันจะแตกต่างกันอย่างในที่นี้ก็เนี่ยค่ะสีมันจะมาเป็นแบบนี้แยกไว้ก่อนเลยสีนี้ก็จะเห็นชัดสุดนะฮะก็แยกจากสีก่อนใช่ไหมครับแยกสีแล้วก็มารวมความยาวกัน สมมุติว่าวิกผมต้องการประบ่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเผื่อความยาวไว้สักประมาณ2นิ้วเพราะเวลาเย็บความยาวของเส้นผมมันจะถูกหักไปจะกินเนื้อเข้าไปอีกใช่ปริมาณที่ใช้1หัวก็จะประมาณ2ขีดถึง2ขีดครึ่งถ้าเกิดเป็นผมยาวก็ต้อง3ขีดถึงครับผมอันนี้ก็ยาวหน่อยนะฮะนี่ประมาณอันนี้ยังไม่ถึงหัวเลยอีกนิดนึงจะได้2ขีดโอ้โหเนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอย่างน้อยต้องใช้ประมาณ 3-4 คน 3-4 มัดอยู่แล้วใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถไปทำงานชิ้นงานเดียวกันอันนี้คือได้วิกหัวเดียวได้หัวหนึ่งแล้วใช่ค่ะหลังจากที่คัดแยกเสร็จสับเรียบร้อยชั่งน้ำหนักสำหรับ1หัวก็ประมาณ2ขีดครึ่งอย่างที่คุณปูบอกนะครับผมหลังจากนั้นทำไงต่อครับก็ตีผมอะค่ะเส้นพวกนี้จะใช้ไม่ได้ก็คือวิธีการตีผมเพื่อที่จะคัดแยกเศษผมที่ซ่อนอยู่ข้างในที่อาจจะใช้ไม่ได้เนี่ยคุณปูเอาหวีกรีดไป2ทีเท่านั้นก็ได้ผมมาแบบว่ากระจุกหนึ่งเลยแบบนี้คือทิ้งหมดเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะใช้ในการทำวิกไม่ได้จากนั้นเราก็เอาเส้นผมพวกนี้ค่ะเอามาเป็นเย็บเส้นเขาก็จะมีวิธีการเย็บอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็คือเอาผมที่ใช้ได้แล้วมาเย็บติดกับเป็นผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการจะเรียกเป็นทอก็ได้ครับผมทอกับเครื่องอันนี้ดูเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเย็บเป็น10รอบเลยเพราะว่าผมต้องเข้าไปอยู่ในตัวของตัวผ้านี่ใช่ไหมใช่ค่ะครับผมก็เย็บพับไปพับมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เป็นเส้นที่มีความหนาประมาณนี้ครับผมแล้วก็เราก็จะเตรียมโครงเราก็จะตัดเป็นผ้าแล้วก็เนี่ยค่ะประกอบอันนี้ก็จะเป็นวิกแคปก็คือสำหรับสวมใส่เราก็จะเอาตัวเส้นนี้ค่ะมาเย็บประกอบเข้าไปในวิกแคปอีกทีกะตามความยาวถ้าอยากได้ทรงไหนเงี้ยค่ะแล้วก็เรียงตามความยาวที่เราต้องการนี่ครับระหว่างที่พี่ต่ายกำลังทำงานอยู่นะฮะก็มาแอบดูครับผมเป็นสมุดขอบคุณนี่เป็นแฟ้มที่รวบรวมนะครับผมผู้ป่วยมะเร็งใช่ไหมครับที่เรานำวิกผมไปมอบให้นะฮะแต่ละคนก็จะมีหลักฐานบันทึกไว้นะครับผมก็จะมีบัตรประชาชนที่เป็นสำเนานะครับผมรวมถึงพื้นที่ที่เหลืออยู่บนกระดาษนะฮะก็จะทำการเขียนขอบคุณมาโอ้โหซึ่งแต่ละหน้านี่ขอบคุณมาน่ารักมากนี่ผมชอบนี้ขอให้ผู้บริจาคร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะเรียบร้อยแล้วภารกิจของเราในวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ปิ๊กสวยงามสวยงามนี่ซึ่งวันนี้อย่างที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่ายมากๆครับผมโอ้โหสำหรับวิกผมที่สวยงามขนาดนี้นี่ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปต่อที่คลินิกการแพทย์ผสมผสานคลินิกการแพทย์ผสมผสานที่ชั้น2นะซึ่งตอนนี้ทีมงานพี่ปิ๊กก็รออยู่แล้วใช่ไหมครับไปครับผมไปนะต้องบอกว่าขอบคุณมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววิกเนี่ยก็มีความสำคัญกับผู้ป่วยของเรามากแล้วก็ถ้าผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะตัววิกเองก็ราคาแพงอะค่ะเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปซื้อหาเองได้โดยสะดวกการที่จิตอาสามาทำให้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็หมอก็ในฐานะที่ได้คอนแทคโดยตรงก็ขอบคุณแทนผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนะคะที่จะได้รับวิกไปค่ะ